อีกหนึ่งท่าทีสำคัญของกระทรวงการต่างประเทศของไทยที่มีต่อการทำรัฐประหารของเมียนมานะคะก็ล่าสุดวันนี้ถือเป็นการออกมาแถลงการอย่างเป็นครั้งแรกของกระทรวงการต่างประเทศของไทยค่ะแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นหลังการทำรัฐประหารนะคะพร้อมทั้งเรียกร้องให้รัฐบาลทหารของเมียนมาปล่อยตัวผู้ที่ถูกควบคุมตัวทั้งหมดและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นด้วยสันติวิธีนะคะนอกจากนี้เนี่ยก็มีบรรยากาศของการชุมนุมประท้วงที่ยังคงเกิดขึ้นต่อเนื่องนะคะแล้วก็มีรายงานบอกว่ายังคงมีตำรวจมีเจ้าหน้าที่มีการใช้ทั้งกระสุนจริงแล้วก็กระสุนยางยิงในพื้นที่ด้วยนะคะนอกจากนั้นนะครับผลจากการประท้วงและทำให้มีผู้เสียชีวิตจำนวนมากก็ทำให้มีอีกหนึ่งหน่วยงานสำคัญนะครับออกมาตอบโต้และก็ไม่เห็นด้วยกับการทำรัฐประหารและการปราบปรามผู้ชุมนุมนะครับก็คือธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชียหรือว่า ADB นะครับที่ประกาศยุติการให้เงินสนับสนุนในโครงการสำคัญสำคัญของรัฐบาลเมียนมาหลังจากนี้นะครับซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่ไม่เห็นด้วยกับการกระทำของกองทัพครับการตัดเงินสนับสนุนส่วนนี้เนี่ยเป็นเงินในงบประมาณโครงการสำคัญสำคัญในการพัฒนาด้านสาธารณูปโภคของเมียนมานะคะรวมไปถึงการก่อสร้างถนนหนทางในพื้นที่ห่างไกลต่างๆด้วยธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชียหรือว่า ADB ค่ะล่าสุดวันนี้ออกแถลงการระงับการให้เงินทุนแก่โครงการของรัฐบาลเมียนมาเป็นการชั่วคราวก็ตอบโต้การที่กองทัพเมียนมาก่อเหตุการณ์รัฐประหารเมื่อ1กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาค่ะ ADB ยังคงมีความกังวลต่อสถานการณ์ในเมียนมาด้วยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเลยการเสียชีวิตของกลุ่มผู้ชุมนุมประท้วงที่เกิดจากการใช้ความรุนแรงของกองกำลังรักษาความปลอดภัยความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นครั้งนี้ค่ะก็ทำให้เกิดข้อสงสัยเกี่ยวกับเงินหลายร้อยล้านดอลลาร์สหรัฐในโครงการโครงสร้างพื้นฐานที่ ADB ให้การสนับสนุนในเมียนมานะคะเพราะว่ามันรวมไปถึงโครงการพัฒนาถนนหนทางตามชนบทต่างๆด้วยแต่ว่า ADB ให้คำมั่นเรื่องของการปล่อยเงินกู้และมอบเงินช่วยเหลือกับเมียนมารวมทั้งหมด 2,400 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะระหว่างในช่วงปี2556ถึง2562ซึ่งก็อนุมัติวงเงินไปแล้วเนี่ยกว่า 1,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะมีรายงานบอกว่าทางสำนักงานสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติก็เปิดเผยข้อมูลได้ว่านับจนถึงวันที่4มีนาคมที่ผ่านมาค่ะมีรายงานผู้เสียชีวิตอย่างน้อย45รายและมีผู้ถูกจับกุมอีกกว่า 1,700 คนจากการรัฐประหารที่เกิดขึ้นที่เมียนมานะคะส่วนสหรัฐเองค่ะล่าสุดก็เพิ่มมาตรการคว่ำบาตรครั้งใหม่ต่อเมียนมาด้วยเหมือนกันประกาศขึ้นบัญชีดำบุตรชายและบุตรสาว2คนของพลเอกอาวุโสมินอ่องไหลก็คืออ่องแพโซนและขินติรีเต็กมอนให้เหตุผลนะคะว่าทั้ง2คนนี้ได้รับประโยชน์โดยตรงเลยจากตำแหน่งและอิทธิพลของบิดาส่งผลให้จะไม่สามารถดำเนินธุรกิจร่วมกันกับพลเมืองชาวอเมริกันได้อีกซึ่งก็รวมไปถึงธุรกิจอีก6แห่งของทั้ง2คนด้วยค่ะมีธุรกิจหลายอย่างทีเดียวทั้งภัตตาคารแกลเลอรี่ธุรกิจผลิตสื่อแล้วก็ฟิตเนสนะคะก็ยกตัวอย่างสำหรับกรณีของปี2013ค่ะซึ่งครั้งนั้นเนี่ยอ่องแพโซนบุตรชายของพลเอกอาวุโสมินอ่องหลายได้รับสัญญาเช่าที่ดินนาน30ปีเพื่อสร้างภัตตาคารที่นครย่างกุ้งโดยไม่มีการจัดการแข่งขันประมูลด้วยแล้วก็ยังจ่ายค่าเช่าไม่ถึงร้อยละหนึ่งของค่าเช่าในระยะเวลา5ปีด้วยค่ะส่วนท่าทีของทางการไทยล่าสุดนะครับทางคุณธานีแสงรัตน์โฆษกกระทรวงการต่างประเทศบอกว่าสถานเอกอัครราชทูตไทยณกรุงย่างกุ้งมีการรายงานว่าผู้ประกอบการไทยในเมียนมาส่วนใหญ่ตอนนี้เจอปัญหาเช่นเดียวกับผู้ประกอบการทั่วไปก็คือขาดแคลนแรงงานและขาดสภาพคล่องภายหลังจากการมีการปิดทำการของธนาคารโดยส่วนใหญ่ธนาคารเอกชนของเมียนมายังคงปิดให้บริการอยู่ในตอนนี้เนื่องจากว่ามีพนักงานของธนาคารบางส่วนไปเข้าร่วมการแสดงอารยะขัดขืนต่อต้านการทำรัฐประหารส่วนธนาคารบางแห่งที่ยังเปิดให้บริการก็ยังมีการจำกัดยอดการถอนเงินต่อคนโดยคาดว่าธนาคารท้องถิ่นอาจจะกลับมาทยอยเปิดให้บริการได้อีกครั้งหนึ่งในช่วงภายในเดือนนี้นะครับก็ต้องติดตามกันต่อส่วนทางกระทรวงการต่างประเทศก็มีการออกแถลงการเกี่ยวกับสถานการณ์การเมืองที่เกิดขึ้นในเมียนมาโดยมีเนื้อหาสำคัญระบุว่าในฐานะที่ไทยเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่มีพรมแดนติดกันและประชาชนของทั้งสองประเทศก็มีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดไทยยังคงติดตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยความเป็นห่วงเช่นเดียวกับประเทศอื่นๆนอกจากนั้นยังมีการแสดงความเสียใจไปยังการเสียชีวิตของประชาชนที่มีแนวโน้มรุนแรงมากขึ้นจึงอยากเรียกร้องให้ทุกฝ่ายใช้ความอดทนอดกลั้นและหาทางคลี่คลายสถานการณ์ปล่อยตัวคนที่ถูกควบคุมตัวและช่วยกันหาทางออกร่วมกันแบบสันติวิธีครับส่วนภาพที่เห็นกันอยู่ตอนนี้นะคะก็เป็นภาพที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงประมาณเที่ยงของวันนี้ค่ะ
ที่เมืองพญาตองสู่ใกล้กับชายแดนด่านเจดีย์สามองค์อำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีตำรวจเมียนมาใช้กระสุนยางยิงใส่ผู้ชุมนุมกว่า250คนที่ออกมาชุมนุมเรียกร้องให้ปล่อยตัวนางองซานซูจีนอกจากนี้ก็มีการใช้กระสุนจริงยิงขึ้นฟ้าอีกจำนวนหนึ่งด้วยนะคะส่งผลให้กลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยวิ่งหลบหนีกันชุลมุนทีเดียวจากนั้นก็มีการตัดระบบการสื่อสารค่ะทำให้ทั้งโทรศัพท์ไลน์แล้วก็ Facebook เนี่ยไม่สามารถใช้งานได้ส่วนฝ่ายความมั่นคงของไทยค่ะต้องสั่งทหารเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเลยแล้วก็เตรียมความพร้อมตลอด24ชั่วโมงด้วยเพราะว่าที่เมืองพญาตองซูเป็นพื้นที่ของรัฐกะเหรี่ยงที่มีกองกำลัง KNU เป็นกลุ่มที่คอยให้ความช่วยเหลือกลุ่มผู้ชุมนุมอยู่นะคะก็ทำให้เกรงว่าอาจจะเกิดปัญหาการปะทะกันเกิดขึ้นได้ก็ต้องสั่งเฝ้าระวังบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงอย่างใกล้ชิดเลยค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชม TNN ช่อง16นะคะอย่าลืมค่ะฝากกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยนะคะเรามีวิดีโออื่นที่น่าสนใจให้ติดตามรับชมกันอีกเพียบเลยค่ะที่สำคัญนะคะถ้าไม่อยากพลาดการติดตามรับชมแบบสดๆไปพร้อมกันนะคะเข้ามาติดตามกันได้เลยค่ะ Facebook TNN Live นะคะนอกจากนี้ยังมีหลายช่องทางให้ติดตามรับชมกันได้ด้วยนะคะสะดวกและง่ายดายด้วยค่ะเพียงแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยค่ะ